เดี๋ยวพี่จะลองวิ่งดูนะว่ามันจะสมูทแค่ไหนนะครับเนี่ยเนี่ยวิ่งถ่ายเลยนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าใช้ได้เลยแหละโอ้ฝนตกเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะว่าวิมเบิลทรีตัวนี้นะครับมันจะนิ่งแค่ไหนคือโดยน้ำหนักเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบคือมันน้ำหนักมันดีมากเลยนะมันเบาอ่ะเบาจนไม่รู้สึกคือไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบกระชับมือน้ำหนักเบาแล้วก็ดีอ่ะดีจริงคือสัมผัสได้ถึงความเบานะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสเหมือนที่พี่สัมผัสนะว่าเฮ้ยมันเบาจริงแต่นอกจากเบาแล้วประสิทธิภาพในการกันสั่นของมันเพราะว่ามันคือไม้กันสั่นใช่ป่ะประสิทธิภาพในการกันสั่นของมันเนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะเดี๋ยวลองมาเทสกันดูนะครับไม่เทสแบบธรรมดาดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันสามารถยืดได้ใช่ป่ะตั้งก่อนปึ๊บชิปชิปเนี่ยฮะเพราะว่ามันสามารถยืดได้เราก็จะมาทดสอบตอนที่มันยืดนี่แหละนอกจากมันยืดได้นะครับตัวคอตรงนี้นะเนี่ยครับมันสามารถงอได้อย่างนี้ด้วยก็ปึ๊กนะครับนี่ปรับแนวตั้งแนวนอนก็ดับเบิลคลิกที่ตัว M นะครับที่เมนูปึ๊กปึ๊กสองทีอันนี้ก็จะเป็นแนวนอนปึ๊กปึ๊กอีก2ทีก็จะเป็นแนวตั้งนะครับคือตอนนี้นะครับกล้องมันถ่ายไปข้างหน้าใช่ป่ะถ้าเราจะใช้เซลฟี่โหมดก็ตัวทิกเกอร์นะครับ3ทีหนึ่งสองสามชิปเนี่ยครับมันก็จะหันมาหาผู้ถ่ายคือพี่เองกดเรคคอร์ดก็คือกดปุ่มนี่เลยนะตอนนี้มันอยู่ในโหมดวิดีโออยู่แล้วแล้วก็สามารถกดปุ่มสีแดงเป็นปุ่มเรคคอร์ดได้เลยนะครับปึ๊กเนี่ยฮะมันก็สามารถทำงานได้เลยเดี๋ยวจะลองเทสดูว่ามันจะสมูทแค่ไหนนะครับป่ะวิ่งเลยมั้ยเดี๋ยวถอยไกลๆนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าไงดีมีอะไรมั้ยแถวเนี้ยโอเคก็เดี๋ยวจะลองวิ่งดูนะครับว่ามันจะสมูทแค่ไหนนะวิ่งหยอดๆแล้วกันเนาะมาฮะปกติไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่กดหยุดก่อนตึ๊กเดี๋ยวจะเทสช็อตสัก 2-3 ช็อตก็เดี๋ยวจะเอาเนี่ยเหมือนเป็นโดรนนะบินผ่านใบไม้แล้วก็เห็นวิวตรงนั้นนะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกสวยมากเลยมาจะไม่ขยับเยอะนะครับจะขยับแค่นี้นะครับนี่ภาพสุดท้ายจะประมาณนี้ล็อกไว้เลยโอเคใหม่นะครับจะเอาแค่นี้พอแค่อย่างเงี้ยชึบพอเลยแค่นี้นะครับเรคคอร์ดชึบ1 2 3โอเคได้แล้ว1ช็อตอีกช็อตนึงง่ายๆนะครับคืออันนี้มันจะสามารถเอียงข้างแบบนี้ได้นะครับก็จะยกเหมือนเครนขึ้นมานะครับจากตรงนี้เลยล็อกไว้ก่อนล็อกโพซิชันนี้นะครับแล้วก็กดล็อกนะครับเอาลงมาแบบนี้เรคคอร์ดครับแล้วก็
ขึ้นโอเคปึ๊บเดี๋ยวจะถ่ายช็อตพระอาทิตย์ตกนะเนี่ยล็อกโหมดนะครับแล้วก็เรคคอร์ดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเอาจนมืดเลยเนี่ย